สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grammar Various คลิปนี้คุณยายมีต้นไม้ใบสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นมานำเสนออีกต้นหนึ่งนะคะอโลคาเซียซิบิน่าหรือว่าบอนมาลายค่ะเป็นอโลคาเซียซึ่งติดอันดับว่ามีความสวยงามมากๆแล้วก็หายากเหมาะสำหรับเป็นไม้ที่จะเก็บสะสมไว้นอกจากความสวยงามแล้วน้องเขาก็ยังมีประโยชน์นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยค่ะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีถิ่นกำเนิดก็อยู่ในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารู้จักน้องเขากันก่อนนะคะรูปลักษณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างน้องเขาจะมีเง่าค่ะอยู่ใต้ดินนะคะลักษณะเด่นเนี่ยค่ะนี่ค่ะลักษณะเด่นของน้องเขาคือเนี่ยค่ะก้านค่ะก้านใบเนี่ยจะมีลายสีดำสลับเหลืองคล้ายกับลายของมะลายทีนี้ต้นนี้ค่ะยังเล็กอยู่นะคะลายก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วเนี่ยลายที่ก้านใบเนี่ยค่ะชัดเจนจะสวยงามมากเลยนะคะส่วนใบค่ะใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะโคนก็จะเว้าค่ะเว้าลึกลงมาเนี่ยค่ะโคนใบเว้าลึกลงมาเกือบถึงกลางใบเลยนะคะใบจะมีสีเขียวสดค่ะแล้วก็เป็นเงาค่ะส่วนเนื้อใบเนี่ยนะคะถ้าลองจับดูเนี่ยเนื้อใบถ้าเปรียบเทียบกับอโลคาเซียประเภทอื่นๆแล้วเนี่ยเนื้อใบของน้องเขาก็จะค่อนข้างบางค่ะบางกว่าอโลคาเซียประเภทอื่นๆนะคะส่วนดอกค่ะน้องเขาจะออกดอกที่ปลายยอดดอกก็คล้ายๆดอกหน้าวัวค่ะแล้วก็ถ้ามีผลเนี่ยผลเขาจะเป็นกลมๆสีเขียวนะคะแต่ว่าเมื่อสุกแล้วเนี่ยผลก็จะเป็นสีส้มแดงส่วนการขยายพันธุ์นะคะก็ใช้การแยกหน่อพอเขาโตขึ้นเขาก็จะแตกหน่อมาเราก็ใช้แยกหน่อหรือว่าประมาณสัก6หรือ8เดือนนะคะอายุ6ถึง8เดือนเนี่ยที่ขนต้นเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีไข่ค่ะเราก็สามารถที่จะเอาไข่ของเขามาทำการขยายพันธุ์ได้แต่ว่าความสวยงามของเขาเนี่ยนะคะก็มีข้อควรระวังค่ะก็คือใบของน้องเขาเนี่ยค่ะจะมีสารออกซาเลตซึ่งเมื่อกัดหรือว่ากลืนเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองปากจะบวมหายใจลำบากเพราะฉะนั้นก็ควรจะปลูกให้ห่างไกลกับเด็กเล็กนะคะหรือว่าบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องเอาไว้ที่ห่างไกลสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่ามีสารที่เป็นพิษสำหรับใบของเขานะคะทีนี้วันนี้คุณยายก็จะมาทำการปลูกน้องเขานะคะก็มาแนะนำวัสดุปลูกกันก่อนเลยค่ะว่าวัสดุปลูกมีอะไรกันบ้างนะคะเขาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งค่ะแต่รักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะคุณยายก็จะใช้อันนี้เป็นดินก้ามปูค่ะดินก้ามปู1ส่วนค่ะอันนี้เป็นกาบมะพร้าวสับอันนี้เป็นกาบมะพร้าวสับของเก่านะคะคุณยายก็นำไปตากแดดจนแห้งเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อรานะคะกาบมะพร้าวสับก็ใช้1ส่วนค่ะแล้วก็เพอร์ไรท์ค่ะเพอร์ไรท์ครึ่งส่วนอันนี้เป็นหินภูเขาไฟก็ใช้ครึ่งส่วนค่ะเราก็มาทำการปลูกน้องเขากันเลยนะคะคุณยายก็จะใส่กระถางที่เขาส่งมาให้นะคะเขาห่อมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะห่อมาแบบนี้แล้วเขาก็ให้กระถางแบบนี้มาแต่คุณยายว่าเล็กเกินไปนะคะคุณยายก็ขอเป็นกระถางอันนี้แล้วกันนะคะก็จะลองก้นกระถางค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าวัสดุปลูกที่คุณยายให้ดูส่วนผสมเมื่อกี้นี้นะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะวัสดุปลูกเดี๋ยวเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปซักเศษ3ส่วน4นะคะเพราะว่าวัสดุปลูกเก่าเนี่ยก็ติดรากมานิดหน่อยเองเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาทั้งกระถางนะคะก็ปรับกระถางส่งมาก็ใส่ลงไปซักใส่3ส่วน4ของกระถางค่ะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็คุณยายก็จะบำรุงนะคะบำรุงน้องเขาด้วย
ปุ๋ยค่ะปุ๋ย3เดือนใส่ปุ๋ย3เดือนให้น้องเขาด้วยแล้วก็กันมดกันแมลงให้น้องเขาด้วยนะคะ3เดือนก็ใส่ทีค่ะสะดวกค่ะสำหรับปุ๋ยอันนี้หรือว่าบางท่านจะใส่เป็นปุ๋ยคอกหรือมูลไส้เดือนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็น่าจะซักเดือนละ1ครั้งนะคะเดี๋ยวเกลี่ยนิดนึงนะคะตัดมดกันแมลงบำรุงให้น้องเขาด้วยแล้วเราก็เอาที่เขาห่อมานะคะที่เขาส่งมาเนี่ยเขาห่อมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาออกเลยก็จะมีดินติดมาแค่เล็กน้อยเองแต่ถ้าส่งมาทั้งกระถางนะคะดินจะเยอะหน่อยนึงอันนี้ดินนิดเดียวเองค่ะอยากให้ดูรากนะคะนี่ค่ะรากก็ค่อนข้างเยอะนะคะต้นเล็กก็จริงแต่รากก็ใช้ได้ทีเดียวค่ะแล้วก็ทำรูค่ะแล้วก็วางน้องเขาไปที่กึ่งกลางกระถางแล้วก็เราก็เติมวัสดุปลูกค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำไม่ต้องใช้ถาดรองนะคะไม่ต้องเหมือนกับบอนสีนะคะที่เราใส่ถาดรองให้น้ำชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาชอบความชื้นก็จริงค่ะแต่ไม่ชอบแฉะค่ะถ้าแฉะเนี่ยเขาก็จะเป็นโรคเน่านะคะหรือว่าเป็นเชื้อราได้อันนี้ก็กดพอตึงๆมือนะคะให้น้องเขาไม่โยกคลอนค่ะเติมวัสดุปลูกลงไปค่ะก็ให้มีเนื้อที่ว่างเอาไว้สำหรับเวลาเรารดน้ำดินจะได้ไม่ไหลออกข้างนอกนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็รดน้ำค่ะรดน้ำเดี๋ยวพี่ยาจะเล่าวิธีการดูแลรักษาให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอรดน้ำก่อนพอรดน้ำเสร็จนะคะการดูแลรักษาก็คือว่าเราก็จะวางเขาไว้ที่ร่มลำไรค่ะร่มลำไรหรือว่าแดดครึ่งวันค่ะได้ค่ะอยู่แดดครึ่งวันได้ค่ะร่มลำไรได้นะคะแต่ว่าอย่าให้ถูกแดดตรงๆนะคะเพราะว่าใบเขาจะไหม้ได้ค่ะใบเขาจะไหม้แล้วก็ถ้าอยู่ร่มเกินไปก็ไม่ดีค่ะต้นเขาก็จะโทรมค่ะอยู่แดดแรงก็ไม่ดีนะคะร่มเกินไปก็ไม่ได้นะคะน้องเขาชอบลำไรค่ะหรือว่าแดดครึ่งวันเช้าอันนี้เหมาะสมกับน้องเขานะคะส่วนการรดน้ำค่ะครั้งแรกเนี้ยเราเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาก็รดให้ชุ่มเลยนะคะออกก้นกระถางแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราดูแลน้องเขาเลี้ยงน้องเขาเนี่ยเราก็จะรดน้ำ2วันครั้งค่ะ2วันรดสักครั้งนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบความแฉะแต่ว่าชอบความชื้นนะคะถ้าเราลดน้ำมากเกินไปที่คุณยายบอกก็คือว่าเขาจะเป็นโรคเน่าหรือว่าเป็นเชื้อราได้เคล็ดลับอีกอย่างนึงค่ะถ้าจะให้น้องเขาสวยงามก็คือใบเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการเช็ดใบทุกสัปดาห์ค่ะโดยการเช็ดใบเราก็ใช้นะคะเป็นน้ำมันสะเดาก็ได้ค่ะหรือว่าใช้น้ำสบู่อ่อนๆผสมน้ำค่ะให้เจือจางนะคะแล้วก็นำมาเช็ดนอกจากว่าจะทำความสะอาดขี้ฝุ่นเรียบร้อยละก็เป็นการป้องกันพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนหรือว่าไรแดงซึ่งเป็นศัตรูของเขานะคะจะได้ไม่มากัดกินด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้องมาลายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นมาลายตัวน้อยๆนะคะอีกสักประมาณ1เดือนหรือ1เดือนกว่าๆเขาเจริญเติบโตแล้วคุณยายก็จะพาน้องเข้ามาอัปเดตค่ะให้ท่านผู้ชมได้ดูถึงความเจริญเติบโตของน้องเขาว่าวัสดุปลูกที่เราใช้วิธีการดูแลที่คุณยายเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมาะสมกับน้องเขาไหมน้องเขาเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ